วันนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะหลังจากได้รับการยืนยันว่า20 22มีนาคมนี้ค่ะ ผู้นำของจีนจะเดินทางไปเยือนรัเสเซียอย่างเป็นทางการทมกลางการจับตาดูนะคะว่าจะานการความขัดแยง้งรัเสเซียและยูเครนนั้นจะคลี่คลายได้หรือไม่หลังจากที่จีนต้องการเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยแล้วนำทั้งสองชาติคู่ขัดแย้งเข้าสู่โต๊ะเจรจาปราะวัตก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยแผนสันติภาพของรัฐบาลจีนออกมาแล้ว12ข้อด้วยกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งจะเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ขณะเดียวกันความขัดแยง้งรัเสเซียยูเครนนั้น ก็จะเห็นว่าบรรดาชาติตะวันตกยังคงเร่งเดินหน้าในการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังยูเครนอย่างต่อเนื่อง หัวชุนอิงซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่า,ถาแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ20-22มีนาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียซึ่งนับเป็นการเยือนรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนับตั้แต่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการในยูเครน ด้านทำเนียบเครมลินของรัสเซียได้ยืนยันเรื่องนี้ว่าผู้นําทั้งสองจะพูดคุยกันในเรื่องความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศพร้อมกับการหาหรือประเด็นยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกด้านในช่วงต้นปี2565 โดยการเยือนของผู้นำนั้นจะมีขึ้นในขณะที่เราได้เห็นบทบาทของจีนที่ต้องการเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยวางตัวเป็นกลางในเรื่องปัญหาความขัดแย้งรัเสเซียยูเครนหลังจากที่จีนมีการเผยแพร่ข้อเสนอ12ประการในการยุติวิกฤตความขัดแยง้งซึ่งระบุว่าอยากจะเรียกร้องให้มีการเจรจาและให้เคารพอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของทุกประเทศ ขณะที่นายกัฐมนตรีเอดูอาร์เทเกอร์ของสโลวาเกียได้ระบุว่าสโลวาเกียจะส่งมอบเครื่องบินรบ MIG 29จำนวน13ลำให้กับยูเครนนอกจากนี้จะส่งระบบป้องกันทาาอากาศครับให้ด้วยโดยสโลวาเกียนั้นมีแผนซื้อเครื่องบินรบ F-16 ของสหรัฐเป็นการทดแทนขณะที่ดมิธิเปสคอฟโฆษกรัฐบาลคอรสเซียได้แถลงว่า การจะส่งเครื่องมือทางการทหารเช่นนี้คงไม่เป็นผลทําให้รัสเซียเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของปฏิบัติการทางการทหารและเครื่องมือทางการทหารเหล่านี้ทั้งหมดนั้นจะถูกทํำลายหลังสโลโวาเกียเพิ่งประกาศจะส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนแล้วก็นับเป็นประเทศที่สองในยุโรปที่ประกาศจะส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนชาติแรกนั่นก็คือโปลแลนด์ซึ่งประธานาธิบดี อันเชดูด้าของโปลแลนด์ระบุว่าจะส่งเครื่องบินขับไล่มิก29โดยสมัยสหภาพโซเวียตจำนวนสี่ลำให้กับยูเครนทำให้โปลแลนด์เป็นสมาชิกของทางองค์การนาโต้ประเทศแรกเลยนะคะที่ระบุว่าจะส่งเครื่องบินรบให้กับทางยูเครนค่ะ ส่วนความคืบหน้าในการค้นหาโดรนของสหรัฐนะคะที่ตกลงไปในทะเลดำค่ะจนล่าสุดเนี่ยมีการรายงานจากรัเสเซียที่อ้างว่าพบซากโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐจมอยู่ก้นทะเลดำหลังจากที่รัเสเซียส่งยานลงไปใต้น้ำแล้วก็ดำลึกลงไปในพื้นของทะเลดำแล้วก็ไปพบโดรนจมอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ850-900เมตร กองทัพเรือของรัสเซียค่ะได้เข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณที่โดนของสหรัฐนั้นตกแต่ไม่ได้มีการยืนยันรายงานข่าวนี้ออกมาอย่างเป็นทางการขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียได้กล่าวปราศัยบนเวทีสภาสหภาพนักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการของรัสเซียซึ่งมีเหล่ามหาเศรษฐีเข้าร่วมฟัง โดยมหาเศรษฐีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมตั้งแต่เหล็กธนาคารและปุ๋ยเคมีซึ่งก็ถือเป็นการขึ้นเวทีประชุมชั้นนำของภาคธุรกิจครั้งแรกโดยผู้นำรัสเซียระบุว่าบทบาทของเหล่ามหาเศรษฐีไม่เพียงแต่ทำธุรกิจค้ากำไรแต่เพื่อสนับสนุนสังคมด้วยก็ควรจะเพิ่มการลงทุนในประเทศเพื่อเอาชนะการคว่ำบาตของเหล่าชาติตะวันตก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ